ในช่วงนี้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกอยู่นะครับแต่ตัดภาพไปอีกด้านหนึ่งก็เห็นว่าวิกฤตโควิด19นั้นทำให้บริษัทเอกชนของประเทศญี่ปุ่น 1,800 แห่งล้มละลายไปแล้วนะครับนี่ยังไม่นับด้วยนะครับว่าทางด้านของวิกฤตยังไม่จบนะฮะถ้าลากยาวไปอีกทางด้านของบริษัทเอกชนอีกจำนวนเยอะมากมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะไปต่อไม่ไหวครับทางด้านของเทโกกุเดต้าแบงค์นะฮะก็เป็นบริษัทวิจัยในกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ออกมาเปิดเผยผลการสำรวจที่บอกว่ามีบริษัทที่ถูกฟ้องล้มละลายหรือว่าเตรียมเข้าสู่กระบวนการชำระกิจการแล้วก็ทรัพย์สินนะฮะเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดโควิด19นั้นอยู่ที่ 1,860 แห่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2562จนถึงวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาโดยร้านอาหารนี่ถือว่าเป็นธุรกิจที่เจอผลกระทบหนักที่สุดเนื่องจากว่ามีธุรกิจกว่า300แห่งต้องปิดกิจการกันไปในขณะที่ธุรกิจในภาคการก่อสร้างก็ต้องปิดกิจการไปแล้ว180แห่งอุตสาหกรรมโรงแรม100แห่งผู้ค้าส่งอาหารก็ต้องปิดกิจการไปเกือบ100แห่งนอกจากนี้นักวิเคราะห์จากเทกากุเดต้าแบงค์นะฮะก็ยังระบุด้วยนะครับโดยบอกว่าเมื่อผู้ประกอบการร้านอาหารต้องปิดกิจการลงไปแน่นอนครับจะส่งผลกระทบแบบโดมิโนต่อบริษัทก่อสร้างแล้วก็บริษัทที่จะมาปรับปรุงร้านเนี่ยนะครับก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะบอกว่าจำนวนของบริษัทที่ล้มละลายอาจจะเพิ่มขึ้นอีกหากว่ารัฐบาลญี่ปุ่นขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบันไปจนถึงช่วงวันหยุดฤดูร้อนครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้ขยายสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเป็น4จังหวัดนะฮะใกล้กับกรุงโตเกียวไม่ว่าจะเป็นชิบะคานางาวะไซตามะโอซาก้าแล้วก็จะขยายไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี่คืออย่างน้อยด้วยซ้ำนะครับหลังจากที่มีการประกาศขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวแล้วก็โอกินาวะออกไปจนถึงในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับเนื่องจากว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้นคงเพิ่มขึ้นนะทางฝั่งของญี่ปุ่นเองก็เลยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ